สวัสดีต้นบ๊ายบายพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าเด้อพี่น้องมื้อนี้อยู่ในป่าพาพี่น้องขม่าอยู่ในป่าพี่น้องมาดูซิว่าเราจะมีเห็ดมีอะไรให้ดูหรือเปล่าพี่น้องจ๋าปีนี้นะปีนี้รู้สึกว่าจะแห้งแล้งมากถ้ามันมีน้อยมีเยอะอะไรก็เดี๋ยวค่อยจะพามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันสิมีเห็ดหน่อยเห็ดหลายพี่น้องจ๋านี่แต่ก่อนอื่นค่อยจะให้ดูอันนี้คืออะไรจ๋า พี่น้องไปดูกันพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมดอกเบลเลอร์บล่าเลยพี่น้องจ๋านี่นี่อยู่ใกล้ๆกับฮอลแลนด์นะพี่น้องเด้อชื่อเมืองอะไรก็ถนนอะไรไม่รู้พี่น้องมาสุ่มมาหาเอาพี่น้องจ๋านะที่ไหนก็ไม่รู้อยู่เมืองลมมนลมโมอะไรนี่พี่น้องจ๋าไปดูกันพี่น้องจ๋าใหญ่มากเลยดูสิน่ารักมากเลยต้นไม้สีเหลืองสวยปะนี่จะต้นไม้หรอกบ่มีเห็ดบัดน่าจะมีอยู่หน้าแถวนี้ไปเดินตูต่อพี่น้องจ๋าพุ่นทั้งพุ่นพี่น้องหญ้าแห้งหลายๆพี่น้องจ๋าดูสิมันเป็นสีเหลืองๆปกติมันจะเป็นสีเขียวนะหญ้าเฟิร์นมาดูใกล้ๆนะพี่น้องนะเนี่ยปกติมันจะเป็นเขียวๆนะมันจะเป็นเขียวๆเยอะแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเยอะแบบนี้แต่รู้สึกว่าตอนนี้มันจะเหลืองเยอะมากเลยพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อด้วยพี่น้องเด้อว่าจะมีให้ได้เห็นให้ได้ชมหรือเปล่าเห็ดเพิ่งพี่น้องจ๋าไปพี่น้องมานี่พามาเบิ่งเห็ดเบิ่งต้นใหม่ข่อยอยู่ในป่าพี่น้องจ๋าด้านหลังข่อยก็จะเป็นอะไรนะสว่างสวัยไปหมดเลยต้นไม้เหลืองๆเต็มไปหมดเดี๋ยวเดินมาสักพักแล้วล่ะไม่เห็นจะมีเห็ดมีเห็ดอะไรเลยพี่น้องจ๋าน่ากลัวมั้ยข่อยอยู่ในป่ากลางป่าแล้วพี่น้องใบใหม่หลวงเต็มเมิดไปเบิ่งกันต่อพี่น้องว่าสิมีเห็ดให้ว่ามันสิเฒ่ามดย่ามเลยบ่นี่พี่น้องไปเบิ่งกันจ้ะไปน้องนี่ก็คือลักษณะป่าที่เฮาเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อจ้ะนี่ป่าเนี่ยต้นบูเบอรี่ป่าพี่น้องนี่แต่มันบ่เกิดก็ยังอยู่แถวอันฟินแลนด์แถวอะไรมันไม่เกิดพี่น้องจ้ะแต่ว่าอุ๊ยพี่น้องนี่ไงเห็ดพี่น้องจ๋านี่เห็ดอะไรนะเนี่ยพี่น้องอยู่ใกล้กับต้นบลูเบอรี่เลยพี่น้องจ๋านี่เห็ดเพิ่งพี่น้องมันเฒ่าแล้วล่ะเนาะแม่นบ่จ้ะเห็ดเพิ่งพี่น้องเฒ่าแล้วลูกสาวเฒ่าแล้วพี่มีอีกดอกนึงสวยๆพี่น้องจ๋านี่พี่น้องดอกนึงสวยบ่เด็ดใบออกก่อนหนาวพี่น้องมันนี่ฝนตกเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องมึงลักษณะปลาข่อยสิพาเจ้าไปย่างนี่มื้อนี้สิได้อีหยังแน่ได้2ดอกแล้วพี่น้องนี่เห็ดจ้าข้ามาอยู่ตรงนี้ปลามื้อนี้วันอาทิตย์มันเปียกๆสิอุ๊ยเพิ่นเห็นแล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้คือสิหลายอยู่มื้อนี้พี่น่ะโอ้ยเต็มเลยพี่น้องจ้านี่กระต่ายกินหมดแล้วนะเห็นมั้ยนี่1 2 3นี่อีก2ดอกน่ารักน่ารักอุ้ยเห็ดเยอะแล้วนะเนี่ยพี่น้องจ๋าหาเมาม้อยได้เนี่ยนะนี่แล้วก็มีอีกดอกหนึ่งอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่ขอชนะไปเบิ่งคำนั้นบ่เนาบ่เฒ่าเด้อนี่1 2 3 4 5เห็นบ่มันน่ะดอกสีก็ดอกหาเห็นพะโวแผ่แหว่อยู่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่จ๋ามันพะโวแผ่แหว่อยู่เห็นบ่นั่นพี่น้องเลิศอยู่นี่นะโอ้ยขอเห็นพี่ดอกนึงเฒ่าเลยพี่น้องพี่น้องไปต่อพี่น้องจ้าไปต่อจ้าเห็ดพี่น้องย่างมาพออีกแล้วมีแต่เห็ดเพิ่งหน่อยพี่น้องเห็ดเพิ่งขมแหมเห็นบ่เนี่ยแต่มันเฒ่าแล้วเนาะพี่น้องจ้าก็จะมีแต่เห็ดเฒ่าบัดนี้ก็ไปเห็นเห็ดหน่อยเห็นแต่เห็ดเฒ่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมื่อเก็บไปได้จ้าพุ่นน่ะปลาย่างไปต่อพี่น้องมีแต่เห็ดเฒ่าโอ้ยมาพออีกแล้วเห็ดเฒ่าอีกแล้วพี่น้องเห็นบ่
ห้อยกระต่ายกินพี่น้องจ๋าแล้วสิแกจับให้เบิ่งเดี๋ยวมันเฒ่าแล้วล่ะนี่เห็นบ่เขาขายกิโลละอัน300 400เหรียญเดี๋ยวนี่เห็นคนอันโปแลนด์ถูกจับพี่น้องนะระวังเด้อมาเก็บเห็ดนี่นะมาจากฮอลแลนด์แล้วก็มาเก็บที่เบลเยียมในป่างี้แหละแล้วก็โดนตำรวจจับโดนปรับห้ามมาเบิ่งพามาเบิ่งซื้อเขาบ่ได้เก็บเดี๋ยวจะโดนจับเอาไปต่อพี่น้องพี่น้องดูสินี่เห็ดจ้ะลูกสาวลาเห็ดเท่าละตัวนี่นะพี่น้องเห็ดอะไรนะนี่ก็คือเห็ดเห็ดตับเต่าใช่ไหมจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็ดตับเต่าแม่นบ่นี่อุ้ยดูสิพี่น้องจ๋าเห็นบ่นี่ต้องจับทั้งพี่น้องใหญ่ใหญ่สำฟ้ามือข่อยเลยเห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็นจะเบิ่งเห็นบ่สุดยอดแห้งอีหลีพี่น้องนี่เห็นบ่สุดสุดไปเลยพี่น้องจ๋าผ้ามาเก็บเนาะจ๋าเนาะเอ้ยเดี๋ยวพาไปเบิ่งต่อพี่น้องจ๋าหลายหลายพี่น้องบอกลาคุณน้องเห็ดตรงนี้ไปก่อนอยากจะบอกด้วยว่ามื้อนี้บ่ได้พามาเก็บเหมือนทุกปีพี่น้องจะพามาดูเฉยๆแต่ว่าไม่ได้พามาเก็บนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเขามีลงหนังสือพิมพ์บอกไว้แล้วถ้าตำรวจเข้ามาเห็นถ้ามีคนเห็นว่าเราเดินเข้ามาในป่าแล้วเรามาเก็บเห็ดเนี้ยคุณจะต้องจ่ายค่าปรับ500ยูโรประมาณ 20,000 บาทด้วยพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นกะประหยัดปลอดภัยที่สุดก็คือพามาดูเฉยๆพี่น้องจ๋าเนาะมาดูแล้วก็สะออนสะออนกันไปพี่น้องจ๋าเพราะว่าเก็บไปนางงามกับบกากินคือเก่าพี่น้องจ๋าเนาะยังไงเราก็เลยแบบว่าพามาดูดีกว่าพี่น้องสบายอกสบายใจกว่าเนาะจ๋าเนาะมีหลายดอกอยู่ไปเบิ่งจ้าเห็ดปีนี้ก็จะมาแห้งแล้งแท้แห้งอุ้ยพี่น้อง เสียแล้วพี่น้องเสียแล้วหนาวอะไรพี่น้องจ๋านี่รู้สึกว่าเห็นวับวับแวบแวบอยู่ตรงนี้นะตรงไหนนะเมื่อกี้นะนี่โอ้นี่ไงพี่น้องจ๋านี่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 พี่น้องเห็ดตับเต่าจ้าเห็ดเพิ่งตับเต่าจ้าบ่ขาขาวขาวนี่จ้าเนาะพี่น้องแต่มันก็บ่พอได้แกล้งหรอกคอยว่านี่พามาเบิ่งนี่นี่ดอกหนึ่งมันก็หลายอยู่ได้ล่ะนี่พี่น้องเห็ดเพิ่งตับเต่านะจ้าพามาเบิ่งพี่น้องจ๋าเห็นไหมเนี่ยดูกันชัดๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมนี่แล้วก็อุ้ยข่อยอุ้ยอุ้ยตรงนั้นสวยน่ารักมากเลยนี่พี่น้องจ๋านี่ดูสิอุ้ยมีสองลูกพี่น้องจ๋านี่น่ารักมากเลยเห็นไหมนี่จักดอกละ2 1 2 3 4 5ดอกละพี่น้อง5ดอกแล้วนะจ๊ะเห็นบ่จ๊ะน่ารักจังว่าพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม้อุ้ยพี่น้องดูสิอันนี้ก็น่ารัก2ลูกเลยเห็นไหมพี่น้องจ๋านี่ๆๆอันนี้ก็น่ารักพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะดูสิพี่น้องจ๋าดูเห็ดน่ารักเห็นไหมลูกหนึ่งตรงนู้นเห็นไหมนู้นพี่น้องนี่เห็ดดอกหนึ่งสองดอกพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเนาะจ๋าเนาะเนี่ยเดี๋ยวคอยขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะมันน่ารักจริงๆเลยพี่น้องจ๋านะพี่น้องนี่ไปจะได้นี่เห็นป่ะถ่ายรูปแล้วก็จะพาไปเดินต่อพี่น้องจ๋าไปเราไปเดินต่อกันเนาะไปช้าๆเนาะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่วิ่งไม่เวียนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะเห็นอยู่แวบๆอุ้ยนั่นไงใช่หรือเปล่าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้ปีนี่มันจะบ่หนาวพี่น้องอุ้ยนี่ไงพี่น้องจ๋านี่ดูสิพี่น้องหนาวถิ่มซื่อๆพี่น้องจ๋าโอ้เสียดายเนาะเห็ดจ๊ะเห็ดหนาวถิ่มเฉยๆนะเสียดายมากเลยนี่ดูสิเนี่ยพี่น้องพามาชมเห็ดนะแล้วก็จะมีอุ้ยพี่น้องนี่เจออีกแล้วนี่พี่น้องจ๋านี่เห็นบ่จ้าสวยมากเลยนะพี่น้องนี่ดูสิมีแต่เห็ดตับเต่าเห็ดเพิ่งกันบ่เห็ดเพิ่งขมหรือเปล่านะเห็ดเพิ่งขมหรือเห็ดตับเต่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นเห็ดเพิ่งขมนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นเห็ดตับเต่ามันจะงองุ้มลงนะใช่ไหมหมวกมันจะงุ้มลงอันนี้เป็นหมวกมันบานพี่น้องนะเยอะมากเลยนะอุ้ยขอเห็นอีกแล้วพี่น้องขอเห็นอีกแล้ว1 2 3 4 5 5 6 7 8อุ๊ย8ดอกเลยพี่น้อง8ดอกนี่อีก1ดอกเริดบ่จ้านี่เริดบ่จ้านี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่เลิศนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ข่อยก็มาผู้เดียวนางงามกะแอบอยู่ข้างนอกพี่น้องจ๋า
พี่น้องดูสิเบลอเลยนะหนาวป่าต้นไม้เหลืองไปหมดเลยพี่น้องจะบ้างไหมเหลืองไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิใบใหม่แต่บ่มีเห็ดนะเห็ดอยู่ไหนจ๊ะใบไม้เป็นสีเหลืองหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยตากระสองหาแต่เห็ดพี่น้องเอ๋ยเหลืองสว่างสวยเลยพี่น้องดูสิพี่น้องพุ่นน่ะนางงามมาแล้วอะไรอ่ะแซะแวร์นางงามเห็นเห็ดใหญ่พี่น้องนี่นี่อีกเห็ดหนึ่งพี่เห็นอีกแล้วนี่เบลอเลยอ้วนๆเลยพี่น้องจ๋าเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งนะจ๊ะเนาะเห็ดหน่อยน้องนางงามพามาเบิ่งเห็ดเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรแน่วิมมันเห็ดกระด้างเลยน่ะโอ้ยอันนี้เห็ดพิษเด้อพี่น้องนี่นี่คงจะพิษแน่นอนจ้ะเห็ดพิษนะจ๊ะตายแน่นอนจ้ะไปดีกว่าไปต่อพี่น้องจ๋าคอยเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้จะมันได้เนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งพุ่นวิมนี่คำลุกดิสวันนี่บิ๊กมากเลยวิมนี่สองดอกนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋านี่ดอกเบลอเลยอันนี้คือสิแมนเห็ดพิษดอกถ้าไม่ใช่เห็ดพิษก็เป็นเห็ดแครอทนะพี่น้องเนี่ยเห็ดแครอทตรงใต้ปีกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะนะแล้วก็นี่ด้วยน่าจะเป็นเห็ดแครอทใหญ่นะพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องยางมากนี่กระแมนพี่น้องจ๋าเห็นบ่สมอลเหรอนั่งไปเห็นเห็ดอยู่ใส่ละพี่น้องยางมะพร้าวเห็นบ่ขอยางมะพร้าวเห็ดพิษพี่น้องจ๋าอันนี้คือเห็ดพิษเด้อจ้ะเด้ออย่าไปกินมันเด้อจ้ะถ้าเขามีต้นอะไรนะเขามีเห็ดพึ่งเห็ดอะไรใกล้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเก็บนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันจะมีขาวๆเนี่ยขาวๆนี่ก็คือพิษของมันมันจะล่องลอยไปในอากาศด้วยพี่น้องเด้อถ้าเจ้าไปกินมันแล้วก็มันจะเหมือนแอปเปิ้ลเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเป็นเห็ดพิษร้ายแรงสุดกินแล้วไม่มีทางแก้ตายลูกเดียวด้วยพี่น้องเด้อบอกทุกปีด้วยจ้ะอันเนี้ยผู้ใดที่เพิ่งมาเมืองนอกใหม่ๆอย่าไปเก็บด้วยจ้ะเด้อบ้านเฮาบ่มีดอกเพชรแบบเนี้ยไม่แต่เมืองนอกพี่น้องจ๋าเห็นบ่บรรยากาศใกล้ๆกับอะไรนะนี่จะป่าสนทั้งนั้นพี่น้องจ๋ามึงทั้งนอกนี่มีแต่ป่าสนป่าหยังเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่ดูสิแต่ไม่มีเห็ดเยอะนะพี่น้องมีแต่เห็ดพิษขึ้นน่ะมันยังไม่ถึงยามมันหรือเปล่าพี่น้องคอยบ่าดิคอยว่ามันบ่น่าจะยังจะไม่น่าจะถึงยามมันนะพี่น้องเนาะป่าไปเราไปต่อกันพี่น้องจ๋าแรกก็มาเจอเห็ดพิษเลยพี่น้องเป็นจะได้พี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่พามาดูเห็ดพี่น้องจ๋ารู้สึกว่าจะผิดหวังเน็ตหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเห็ดเยอะเหมือนทุกๆปีพี่น้องจ๋าเพราะว่าปีนี้มันค่อนข้างที่จะแดดฝนไม่ค่อยตกพี่น้องดูสังเกตที่ต้นไม้ปลายหญ้าเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆพี่น้องจ๋ายังไงก็ต้องมาดูใหม่อีกทีหนึ่งรอให้มันหนาวเยอะๆก่อนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแห้งแล้งอยู่ถึงตอนนี้จะเป็นปลายเดือนต้นเดือนออกตุเบอร์ก็คือตุลาแล้วนะพี่น้องเนาะปกติเดือนตุลาเนี่ยมันน่าจะฝนตกเยอะอาจจะเป็นเพราะโลกร้อนแน่ๆเลยพี่น้องจ๋ายังไงก็ถ้ามาคลิปแบบนี้อยากเป็นกำลังใจให้พามาดูหอยดูเห็ดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อยังไงก็เดี๋ยวจะพามาอีกพามาเบิ่งเรื่อยๆจะพามาซ่อมเบิ่งมันนี่อาจจะได้พ่อหมอแกล้งอยู่พี่น้องจ๋าแต่ว่ายังที่บอกนั่นแหละบ่ได้เก็บด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าคันใครอยากเก็บก็มาเก็บเอาพี่น้องอยู่ในป่าลึกพี่น้องจ๋าไปเลยเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าน่าจะมีอีกในตอนหน้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย